เขาว่ากันว่านะครับท่านผู้ชมวันลอยกระทงเนี่ยสถิติการเสียตัวเยอะกว่าวันวาเลนไทน์อีกนะครับแล้วกูจะบอกทำไมไม่มีใครอยากรู้โอเคกราบสวัสดีทุกคนนะครับวันนี้เราก็จะมาลอยกระทงในเว็บนี่แหละซึ่งจริงๆผมลอยในไลฟ์ไปแล้วนะครับแต่ก็จะมาลอยในคลิปนี้เผื่อใครไม่ดูไลฟ์นั้นครับจะลอยในคลิปนี้นะครับก่อนอื่นเราต้องสร้างกระทงของเราก่อนนะครับซึ่งถามว่าทำไมผมถึงลอยออนไลน์นะครับก็คือผมไม่มีคู่ครับผมไม่มีคู่แล้วก็ผมก็โสดครับ อยู่ในโหมดโปรโมทตัวเองละกัน พูดถั่วกับตัวเองของแม่งโอเคเราต้องสร้างกระทงก่อนนะครับก่อนที่เราจะลอยกระทงเว็บนี้นะครับเบื่อคนแน่นลอยกระทงออนไลน์แทนดีกว่า โอ้ยชอบตั้งก่อนโอเคเราต้องเลือกกระทงก่อนนะครับเอ้ยอันนี้ลอยที่ไหนใช่ไหมภาคเหนือละกันสอภาคเหนือมันแบบคือมัน good girl นั่นแหละครับนั่นแหละครับมัน good girl กันเลยทีเดียวเชียร์นี่กระทงน้ำแข็งเรารักโลกนะครับมันจะได้ละลายในน้ำจะได้ไม่เป็นมันจะได้ไม่เป็นเน่าในน้ำนะครับน้ำเราจะได้สะอาดนะครับใครที่เอาเป็นว่าใครที่จะเอาอันอื่นไปลอยกระทงนะผมแนะนำน้ำแข็งดีกว่านะครับเพราะว่าจะได้ไม่เป็นมลพิษต่อโลกของเรานะเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอะไรเงี้ย โอเคตั้งจิตอธิษฐานนะผมขอเลือกเป็นโอเคนั่นแหละครับรักดีกับมิตรแท้ดีสุดนะครับทุกคนใครที่มีนะผมว่าโชคดีมากเลยนะครับรักดีกับมิตรแท้เนี่ยคำอธิษฐานนะผมขอให้ไม่พูดเยอะแล้วกันเจ็บคอขอให้ FC ทุกคนมีความสุขนะครับแล้วก็รักคนดู200พอ สบายพอช่วงนี้ช็อตแชร์นะครับอันนี้คือผมลอยแล้วนะครับใครที่ยังไม่ลอยก็อยากลอยอะไรก็ไปลอยได้นะครับทุกคนประมาณนั้นโอเคไปดูคลิปกันเถอะไป3 2 1ฮึบโอเคครับท่านผู้ชมสำหรับวันนี้ก็ขอลาทุกคนไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับบ๊ายบายจุ๊บๆหยอกๆสวัสดีครับ FC ที่น่ารักทุกคนเอาแบบนี้แหละสวัสดีนะ FC ที่น่ารักเนี่ยดีแล้วเป็นไงกันบ้างครับสำหรับการลอยกระทงนะครับคือทุกคนเนี่ยอวยพรอะไรหรือว่าขอพรอะไรก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกด้วยนะเพราะผมอยากรู้นะครับง่ายๆคือกูเสือกนะครับโอเควันนี้นะครับผมก็จะมาบอกจะมาทดลองดีกว่าบอกไม่ได้นะครับผมจะมาทดลองเกี่ยวกับปัญหาที่ทุกคนนะครับในโลกบล็อกฟุตนะครับผมค่อนข้างจะเถียงกันแบบโลกแตกเลยนะครับว่าระหว่างดาบดาร์กเบดนะครับหรือว่าโยรุนะครับที่สายเติมนะครับ1,200โลบักนะครับผมหรือว่า3ดาบที่เพื่อนผมถือตรงนี้นะครับอันไหนมันแรงกว่ากันนะครับซึ่งตอนนี้3ดาบได้ทำการปรับให้มันแรงขึ้นด้วยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยผมคิดว่ามันจะเท่ากันนะครับทุกคนฟังตามผมนะครับเพราะว่าตอนที่โยรุโหดขึ้นนะครับ3ดาบก็ปกติใช่ไหมไม่ได้โดนเนิร์ฟนะครับแต่มันอาจจะดาเมจน้อยกว่าโยรุนิดนึงนะครับเพราะว่าตอนนั้นโยรุเนี่ยมันปรับใหม่นะครับมันค่อนข้างจะแรงนะครับในแพทที่แล้วแต่ว่าแพทนี้นะครับทุกคนเลเวล1,350นะครับเพิ่มสเตตมา50หรือว่าเพิ่มดาเมจนะครับจากที่ผมอัพดาบ1,300ตันตอนนี้เป็น1,350นะครับแน่นอนครับดาร์กเบดมันก็จะแรงขึ้นตามสเตตนะครับ3ดาบก็แรงขึ้นตามสเตตเช่นกันครับเอาเป็นว่าทุกคนคิดว่า3ดาบกับยูรุเนี่ยอันไหนแรงกว่ากันอย่าลืมกดคอมเมนต์บอกผมนะครับว่าอันไหนแรงกว่าหรือทุกคนชอบอันไหนก็กดคอมเมนต์เลยนะครับไม่พูดหน่อยเลยเพื่อนอันนี้ก็เป็นแพทนะครับเขาก็จะเป็นหัวหน้าแคนสาขาที่2นะครับอันว่าใครที่อยากติดตามช่องเขาก็ผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้นะครับเป็นเพื่อนผมเองรู้จักกันมา30กว่าปีแล้วนะครับไม่ถึงประมาณปีนึงนะครับรู้จักกันประมาณปีนึงโอเคเดี๋ยวผมจะเริ่มที่โยรุนะครับตอนนี้โยรุผมเลเวลตันเพิ่มเลเวลตันยังหมายถึงเลเวลตัวละครอ่ะตัวละครตันนะครับเลเวลตัวละครผมก็ตันแล้วนะครับแต่ว่าดาร์กเบดของผมเนี่ยเลเวล600แล้วนะครับของเพื่อนล่ะเท่าไหร่มันปั๊มไม่ไหวเลยตอนนี้524ของ3ดาบของ iPad นะครับดาเมจทุยมาสเตอร์อยู่ที่524ใช่ไหมครับพวกกูปั๊มไม่ไหว524นะครับเดี๋ยวผมจะลองตีมันก่อนนะผมมึงเปิดอะไรเพื่อนเปิดไฮคีก่อนเลยก็ได้อะเปิดไฮคีก่อนเลยนี่ก่อนดีกว่าแต่อย่าเปิดไฮคีสังเกตนะ800อ่ะ870เดี๋ยวลองปิดไฮคีดิลองปิดไฮคีดิปิดไฮคีไฮคีก่อนปิดไว้มันไม่เพิ่มบุญ 1,200 นะครับถ้าปิดไฮคิดเกาะนะครับดาเมจอยู่ที่1,200เลยนะครับทุกคนก็อันนี้คือตีธรรมดานะของมาสเตอรี่ทุยของยูรุเลเวล600นะครับไหนมึงลองตีกูเดี๋ยวกูลองปิดไฮคิดก่อนตีทีเดียวมึงเปิดไฮคิดอ่ะมึงต้องเปิดไฮคิดดิมึงคิดไม่เปิดไฮคิดเหรอโอ้ย 1,400 อ่ะทุกคนขนาดเลเวลห่างกันตั้ง100กว่าเลยเนาะมันหลักสิบกว่ามันของกู 1,200 อ่ะมึง 1,400 ใช่มั้ยลองตีใหม่นี่ฮะ 1,490 เดี๋ยวกูลองเปิดฮาคิอันลองตีดิ 1,100 อุ้ยไอ้เหี้ยทำไมมันเฮ้ย 1,100 อ่ะทุกคนแรงจริงอ่ะ
แรงกว่าโยโรอีกอ่ะกูเติมนะโยโรกูเติมนะเฮ้ยมันพันสองประสาทจะตายอุปสรรคจะแตกโอเคเดี๋ยวผมลองใช้สกิลแซบนะครับว่ามันจะแรงขึ้นหรือเปล่าเราปีนไฮคิดก่อนปีนไฮคิดก่อนปึ๊บอุ้ยอะไรวะเมื่อกี้ดาเมจเท่าไหร่นะเพื่อนเอาใหม่ดิ3 2 1 2,000 2,000 แต่ว่าดาเมจหลายทีใช่ไหมดาเมจหลายทีเออประมาณดาเมจหลายทีนะครับลองเปิดไฮคิเปิดไฮคิเพื่อน3 2 1ฮึ 1,400 วะเมื่อกี้นี่ดูไม่ทันประมาณ 1,400 นะครับเมื่อกี้เอ้ยลองใส่แว่นตาตีดิมึงยืนกูใส่แว่นตาตีดิเมื่อกี้มึงใส่แว่นตาใช่ไหมมึงตีกว่าใช่กูใส่ไอ้ยิ้มหายมึงใส่แว่นตาทำไมล่ะโอ้ยมึงถอดดิถอดแว่นตาแล้วตีกูใหม่อะไม่โดนเท่าไหร่วะ900มัน900เท่าไหร่เมื่อกี้ใช่เดี๋ยวตีใหม่900นะครับตีธรรมดานะครับเอาผมตีธรรมดาเท่าไหร่วะยืนนิ่ง900เหมือนกันครับประมาณเท่านี้นะครับประมาณเท่ากันนะครับแต่ว่าของแต่ว่าของไอ้แพมันไม่ได้อัพมาสเตอรี่เต็มนะครับถ้ามาสเตอรี่ตันมันน่าจะแรงกว่านี้นะครับลองใช้สกิล1เดี๋ยวกูลองใช้สกิล1เสร็จมึงก่อนเอ้ยกูทำไปแล้วนี่มึงลองทำสิกูทำสิกูบูริกลี่ 1,400 ป่ะเพื่อน 1,400 สกิล1แรงเกินของกูเนี่ยกูลองใช้สกิล1 1,200 ใช่ป่ะวะ 1,200 ใช่ไหมแต่การกระจายก็ประมาณ 1,200 มันก็ 1,000น่ามีประมาณนี้นะครับประมาณ 1,200 เนาะโอเคเดี๋ยวมึงลองใช้สกิล2ใส่กูดิบูริกลี่เท่าไหร่ดูทันป่ะ400กว่าแต่มันเป็นดาเมจแค่2ทีนะครับท่านผู้ชมดาเมจแค่2ทีเนาะโอเคเนี่ยกูลองประมาณ800กว่าประมาณ800เนี่ยกูลองใช้สกิล2ดิมันดิ1,000เท่าไหร่1,060เหรอวะผมดูไม่ทันทุกคนแป๊บต้องดูใกล้ๆว่ะแต่ว่านะครับโยรุมันมีสกิลแบบกดค้างเลยนะครับเดี๋ยวผมจะมาดูว่าถ้ากดค้างดาเมจมันจะต่างจากอันแรกหรือเปล่าเนาะเอาเพื่อนเดี๋ยวกูลองใช้สกิล1,600กว่าเพื่อน1,682ว่ะแรงว่ะแรงกว่า3ดาบอีกนะครับทุกคนได้บอก3ดาบปรับขึ้นมาเฮ้ยทำไมมันยังไม่เท่าอยู่รู้อ่ะเดี๋ยวผมเดี๋ยวกูลองใช้สกิลสแตทแบบกดค้างดูได้ยินกูไหม21เท่าไหร่วะเท่าเดิมเหรอเดี๋ยวกูลองใช้สกิล X กดค้างก็เท่าเดิมอ่ะทุกคนทำไมมันเท่าเดิมอ่ะใครบอกว่ามันแรงขึ้นว่ามันเท่าเดิมครับทุกคนดาเมจมันเท่าเดิมเลยนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะมาลอง11กับเอามาเพื่อนเอาปะลองดูไงลองแคนไงทดสอบลองแคนอ่ะจะไปเทสแคนไม่ใช่หรอโอเคลองมารีเลื่อนครับพร้อมแล้วบอกเพื่อน2,600,000นะค่าหัวมึงอ่ะเพื่อนเออ2,600,000เลยนะก่อนผมจะบอกนะครับทุกคนสรุปเลยนะครับก็คือโยรุยังแรงเหมือนเดิมนะครับยังแรงกว่านะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับ3ดาบคอมโบข้างหน้าจะโคตรดีพร้อมละคอมโบดีกว่าโยรุ100เท่าพันเท่าเลยนะครับ3ดาบเนี่ยเพราะฉะนั้นเหมาะแก่การล่าค่าหัวเหมือนเดิมนะครับจุ๊บๆกูจะจุ๊บทำไมวะเนี่ยกระโดด2ทีคือเริ่มนั้นเพื่อน3 2 1ชึบชึบมาโอ้ยเห็นไหมมันคอมโบโคตรดีเยส2,600,000วะเยสไม่เคยบอกกับมึงไงเด็กแพทรู้ป่ะไม่เคยอุ๊ยเอาเรื่องอ่ะทุกคนมันตึงเฉยว่ะตึงได้ไงวะเออโดนป่ะเอาไงวะเพื่อนสึกแล้วมิดเอาไงฮะเอ้ยโอ้ยสกิลอุ๊ยไม่เอาไม่ตายก็ไม่ตายว้ายโอ้โหโอ้สกิลเออโอ้ยเกินเพชรเกินไปทำไมโหดจังวะเข้าหัวสารันผมก็โหดเหมือนกันนะเนี่ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยหูไม่โดนเอาดิโอ้ยผมขอเปิดหมดเอาจริงก่อนนะครับทุกคน
ว่าไงเพื่อนว่าไงโอ้ยไอ้เนี่ยโอ้ยโอ้กูจะตายโอ้ยโอ้กูแตกเลยเอ้ยคลิปอย่างนานเลยทุกคนก็นะครับยิ่งผมอ่อนให้นะครับกูไม่ถนัด3ดาวเว้ยไม่รู้มันถูกทำอะไรด้วยเองอ่ะกูไปเล่น3ดาวกลับด้วยคือจริงๆเนี่ยผมอ่อนให้เขานะครับจริงๆผมแบบจริงๆผมจะชนะแล้วผมอ่อนให้เฉยแหละใช่ไหมเพื่อนจ้าไอ้ที่เมื่อกี้ผมกดไลค์แล้วก็กดซับสไครต์ด้วยนะครับเดี๋ยวอย่าลืมไปกดซับช่องแพทช่องเพื่อนผมด้วยนะครับไปละจุบๆสรุปเลยนะครับยูรุก็ยังโหมเหมือนเดิมนะครับแต่ที่แพ้นี่คือกูกากเองครับไปละอีซี่ฝากบริการรับฟังแบบต่างๆว่าจะเป็นซิตี้หรือว่าอื่นผมว่าจะเป็นก็ฟุตโอโนโลกุนจะเช็คเวทก็ต่างๆแล้วก็มากมายหลายคนใครสนใจเกี่ยวกับการพูดว่าสนใจอยากเชื่อกันก็ได้อยู่แล้วอีซี่ฝาก ช็อกโก้เพจบริการรับฟาร์มแบบต่างๆในเกมนะครับบอกคุณชิโนบิไลท์2ด้วยหรือมีกระทั่งบอกคุณโนนะครับผมโลกุนก็มีนะครับสามารถมาใช้บริการเพจช็อกโก้บริการรับฟาร์มแบบต่างๆได้นะครับผมก็ร้านชิโนตัดช็อปนะครับผมเป็นร้านที่รับกดคนพิศดารนะครับผมว่ารับฟังคนพิศดารนะครับรับฟังซื้อของต่างๆนะครับผมแล้วก็เติมเงินงวดแล้วก็ผมก็ทำคนอื่นครับซึ่งทางยังรับหาโซโล่นะครับใครที่สนใจผมที่อยากหาโซโล่ผมก็สามารถใช้บริการร้านชิโนตัดช็อปได้ครับผมอยู่ด้านล่างครับ